ังสือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดร.สนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินทร์ผู้ที่ต้องการเกิดเป็นสัตว์นั้นเข้าใจผิดมากเป็นมิจฉาทิฐิเหมือนความคิดของนอนในซากศพที่คิดว่าชีวิตนี้มีความสุขเหลือเกินที่ได้ดำผุดดำว่ายอยู่ในซากศพได้กินของอร่อยทั้งวันทั้งคืนแต่ในเมื่อเราเป็นมนุษย์ได้เกิดในที่ที่ดีกว่ามีสิทธิ์เลือกมากกว่าจึงควรจะรู้ดีกว่านั้นอย่าทำตัวให้เหมือนนอนที่เห็นว่าการมีชีวิตอยู่ในซากศพอันแสนอร่อยนั้นดีที่สุดแล้วเพราะไม่เคยมีโอกาสได้เห็นหรือได้กินสิ่งที่ดีกว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีหลายๆอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตกำลังทำให้ชีวิตของมนุษย์จำนวนมากตกต่ำลงซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาโลกเพราะเมื่อสมาชิกจากอบายภูมิมาเกิดในโลกมนุษย์มากขึ้นเขาย่อมต้องพยายามสร้างสรรค์กับดักใหม่ๆเพื่อดึงดูดให้พวกพ้องของตนหลงติดกับจะได้กลับไปเกิดที่เดิมด้วยกันอีกแม้จะหนีพ้นขึ้นมาจากอบายภูมิได้แล้วแต่ความชั่วก็สร้างกับดักเอาไว้มากมายหากไม่รู้เท่าทันก็มีสิทธิ์ติดกับแล้วต้องกลับไปอยู่ที่เดิมจนได้ดังนั้นจึงต้องเจริญสติปัญญาให้กล้าแข็งเข้าไว้เพื่อต่อสู้กับกับดักของความชั่วการจะเลือกเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีนั้นย่อมต้องมาจากการสั่งสมกรรมดีไว้อย่างพอเพียงดังนั้นหน้าที่แรกของเราก็คือต้องระมัดระวังดูแลรักษาร่างกายนี้ให้พร้อมสมบูรณ์ที่สุดเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ประกอบกรรมและหน้าที่ต่อไปก็คือหันมาพิถีพิถันกับจิตในการใช้เครื่องมือหรือร่างกายนี้ประกอบกรรมอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดเมื่อรู้แล้วจงอย่าทำตัวเหมือนคนทั่วไปที่ไม่เคยเจอผู้รู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังความจริงเกี่ยวกับชีวิตแล้วใช้เครื่องมือนี้อย่างประมาทโดยการสร้างและทำลายจิตวิญญาณของตัวเองไปพร้อมๆกันหากต้องการเกิดในภพภูมิที่ดีตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปอย่างน้อยต้องรักษาศีล5ให้ครบเป็นกิจวัตรเพราะหากไม่ครบรักษาได้เพียง4ข้อก็ยังมีสิทธิ์ตกอบายภูมิได้นอกจากนั้นก็ขอให้ทำทุกขณะตื่นให้เป็นบุญกุศลเร่งสั่งสมบุญบารมีคือบุญกิริยาวัตถุ10และบารมี10ให้ได้มากที่สุดเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม